นี่พิมพ์ได้เลยใช่ไหมแล้วขอครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้ากับบล็อกเชนรีวิวนะครับโดยวันนี้เรามาทำอะไรครับอาจารย์วันนี้เรามาดูราคาของอีเธเรียมครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆบอกชื่อรายการก่อนครับรายการอะไรครับรายการวันนี้คือ Altcoin Today EP 1ตอนนี้เราจะมาพูดเรื่องอีเธเรียมน้ำมันแห่งโลกดิจิตอลน้ำมันแห่งโลกดิจิตอลโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเล่นตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนอกจากบิตคอยแล้วก็ต้องรู้จักอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คืออีเธอเรียมอาจารย์รู้จักอีเธอเรียมไหมครับอีเธอเรียมรู้จักนิดๆไม่มากไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ไม่ค่อยสนิทกันใช่บอกเลิกกันไปตอนที่ติดดอยใช่ไหมใช่บอกเลิกเลยแต่ตอนนี้เริ่มอยากกลับมาคบแล้วเริ่มเลยๆนิดๆเริ่มเลยๆนิดๆเด้งขึ้นมาก็เริ่มเลยนิดนึงแต่ถ้าพอลงไปต่ำกว่า500ก็เราเลิกกันเถอะโอเคนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะเล่าก่อนนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากการวิเคราะห์ราคาอีเธอเรียมนิดหน่อยเราก็จะไปเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยอีเธอเรียมเนี่ยมันมีประวัติเป็นมายังไงแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเริ่มจากเดี๋ยวอาจารย์เจตจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาให้ดูนะครับว่าเป็นมายังไงบ้างโอ้นี่ผมก็ได้ตีเทรนด์ไลน์ไว้ก็ตามสไตล์ของแบบตีแบบง่ายๆให้เข้าใจคืออาจารย์เรียนมาวันนี้ได้ตั้งเขาเรียกว่าอะไรแนวต้านแนวรับเอาไว้แล้วก็วันนี้หรือว่าเมื่อคืนจริงๆมันเบรกเทรนด์ไลน์ขึ้นมาแล้วคือเบรก500เอ้ย490 US นิดๆแล้วก็มีโอเคเบรกขึ้นมาแล้วก็มีชะลอตัวอยู่นิดๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้หลุดเทรนด์ออกมาซึ่งผมมองว่าอาจจะพักตัวอยู่แถวนี้สักระยะหนึ่งไม่นานมากก็อาจจะเร่งต่อมาได้อาจจะรอบนี้ตีไว้ผมว่า700น่าจะไปได้อยู่นะ700น่าจะไปได้700นี่กี่บาทครับ700 7ประมาณ 24,000 เดี๋ยวขอโทษนะครับเดี๋ยวขอโทษอนุญาตการเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับ ขอปรับใหม่นิดนึงโอเคโลโอเคมาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับอ่ะจานเทียนได้ยินไหมครับโอเคมาต่อเพราะฉะนั้นจานคิดว่าจะไปถึง700คิดว่านะน่าจะระยะกลางๆน่าจะ700น่าจะไปได้อยู่ผมว่าเราอย่าฟันธงเลยครับยังไม่ฟันธงอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวฟันธงแล้วเดี๋ยวหน้าแตกยังไม่ติดก็ประมาณไว้แล้วทีนี้เรากลับมาดูที่ตลาด BX กันบ้างตอนนี้ตลาด BX เนี่ยโอ้โห Bitcoin 2,400 นะครับเราไปดูอีเธเรียมนะครับอีเธเรียมอยู่ที่ 16,129 นะครับมกราเท่าไหร่กันมกรา 35,000 เลยประมาณก็ยังอีกครึ่งนึงถึงจะไปที่เดิมได้โอเคครับสำหรับใครซื้อไว้ตรงนั้นก็รอหน่อยอาจจะรอนานหน่อยโอเคทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่บิตรวบบิตคอยกับอีเธเรียมเนี่ยจากแค่การเทรดเท่านั้นทีนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะอีเธเรียมคืออะไรกันแน่นะครับอีเธเรียมคืออะไรทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาเริ่มเลยก่อนอื่นผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักบิตคอยกันใช่ไหมครับบิตคอยเนี่ยโดยที่เขาเรพรีเซนต์เนี่ยบิตคอยเราเขาจะเรพรีเซนต์ว่ามันคือดิจิตอลโกลด์อาจารย์รู้จักดิจิตอลโกลด์ไหมครับดิจิตอลโกลด์ก็เหมือนเงินดิจิตอลไอ้ทองดิจิตอลใช่เพราะเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันมีความยากในการได้มาแล้วก็แบบกว่าจะขุดขึ้นมาได้เหรียญหนึ่งเนี่ยมันใช้พลังมหาศาลเลยครับกว่าจะขุดขึ้นมาได้ทีนี้พอเป็นเงินดิจิตอลสกุลที่2เนี่ยอย่างอีเธอเรียมเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นดิจิตอลโกลเขาบอกว่าเขาจะเป็นดิจิตอลแก๊สคืออะไรดิจิตอลแก๊สถ้าภาษาบ้านที่เรารู้จักก็คือน้ำมันที่เราใช้ใส่รถใส่อะไรก็ตามหรือถ้าเกิดพูดง่ายๆก็มันก็คือเชื้อเพลิงนั่นแหละเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดคอนเซ็ปต์ของบิตคอยกับอีเธอเรียมอ่ะมันจะต่างกันไปเลยโดยที่บิตคอยเขาคิดว่าเขาคือ world currency แต่อีเธอเรียมไม่ใช่เขาบอกอีเธอเรียมเนี่ยจะเป็น world computer โดยที่อีเธอเรียมเนี่ยจะอนุญาตให้คุณสามารถเขียนแอปขึ้นมาไว้บนอีเธอเรียมได้โดยที่แอปนั้นเนี่ยจะถูกรันโดยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทั่วโลก
หมื่นกว่าตัวเลยเยอะแยะมากแล้วก็ใช้อีเทอร์ในการเหมือนกับเป็นค่าแก๊สค่าน้ำมันค่าน้ำมันจ่ายเข้าไปนะครับทีนี้เราก่อนที่พอเราพูดอย่างเงี้ยเราจะมาพูดถึงคนที่ก่อตั้งอีเทเรียมขึ้นมาดีกว่าว่าเขาคือใครนะครับก็เราก็มาดูนะครับคนนี้จารู้จักคนนี้ไหมเวตามิลเวตามิลนะครับคนไทยรู้จักกันคือเวตามิลแต่นี้พวกนี้มันโอเคมันไม่หาอะไรใช่ไหมเขาคือคนนี้คือวิทาลิกเขาคือเป็นผู้คิดค้นอีเทเรียมผู้ก่อตั้งอีเทเรียมนะครับโดยที่เขาเนี่ยเป็นคนรัสเซียตอนนี้ผมไม่แน่ใจตอนนี้เขาน่าจะอายุประมาณสัก23นะครับโดยวิทาลิกเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ในทีม Bitcoin Core จากทีม Bitcoin Core ไหมครับอาจารย์ Bitcoin Core น่าจะเป็นเหมือนเดฟพัฒนา Bitcoin ใช่ๆๆๆคือเรียกนี่คือตอนแรกวิทาลิกก็เป็นผู้ศรัทธาใน Bitcoin เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละแล้วทีนี้อยู่ๆตอนนั้นน่ะในปี2011วิทาลิกก็ได้เข้าไปก่อตั้งหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่า Bitcoin Magazine ครับคอยนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin ให้กับโลกรู้แล้วเขาก็แบบเดินทางไปทั่วโลกเลยตอนนั้นวิทาลิกมีอายุแค่18ปีเองนะอาจจะน้อยกว่านั้นประมาณเขาบอกประมาณปี2011ประมาณ17ปีเองโอ้17ปีถ้าเป็นเราตอนนั้นเราทำอะไรอยู่อ่ะนั่งเล่นโปเกมอนอยู่นั่งเล่นโปเกมอนอยู่นั่งตบแต่นี่คือเขามีความคิดที่จะเปลี่ยนโลกตั้งแต่17 18แล้วทีนี้เนี่ยวิทาลิกก็แบบได้ไปเที่ยวไปเผยแพร่ศาสนาบิตคอยน์ไปทั่วเลยครับและทีนี้เนี่ยอยู่ๆวิทาลิกเนี่ยก็เข้าร่วมกับทีมบิตคอยน์คอร์แล้วเขาก็มีความคิดว่านี่ครับตามนี้มันจะมีโค้ดของวิทาลิกขึ้นมาครับขอซูมหน่อยนะครับไม่รู้จะเห็นกันไหมเห็นไหมครับไม่เห็นเขาบอกว่า I thought not Bitcoin communityWere not approaching the problem in the right way. I thought they were going after individual application. They were trying to kind of explicit support each use case in sort of Swift Army Knight protocol. หรือเขาบอกว่าผมคิดว่าทีม Bitcoin community เนี่ยไปไม่ถูกทางละ ผมคิดว่าเราควรจะมีทางที่เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ให้ Bitcoin เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการส่งเงินกันเท่านั้นคือแค่บันทึกธุรกรรมอย่างเดียวเท่านั้นไม่พอเขาบอกว่ามากกว่านั้นมันจะต้องเป็นเหมือนมีดสวิฟต์รู้จักมีดสวิฟต์ไหมจารย์มีดสวิฟต์มีดเหรอมีดสวิฟต์ที่แบบนี้จุ๊บๆๆนะที่มันเป่าไปปุ๊บๆๆมาอันนี้ไม่เล่นโอเคมีดสวิฟต์พวกนี้คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับและนั่นเป็นความคิดแรกของวิทาลิกที่เป็นผู้ก่อตั้งอีเธเรียมขึ้นมาทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยวิทาลิกก็ไปเที่ยวครับวิทาลิกก็ไปเที่ยวเที่ยวไหนไปเที่ยว Bitcoin Conference ในประมาณปี2013ครับแล้วทีนี้เขาก็เจอกับโปรเจกต์ Bitcoin ที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเขาเอา Bitcoin เนี่ยไปฟอร์กเอาบล็อกเชนไปทำอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยวิทาลิกก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วผมต้อง follow ตามมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาทำอะไรรู้ไหมครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่ทำอะไรนะซักเคอร์เบิร์กเอ้ยจะไม่ใช่ Social Networkโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือ Facebook ก็เขาเขียนแอปนะครับให้มีผู้หญิงไม่ใช่แล้วนั้น Tinder แล้วนั้น Tinder นะครับก็เขาก็เลยลาออกตัดสินใจลาออกบอกว่าเฮ้ยผมไม่เรียนแล้วแล้วลาออกไปเที่ยวทั่วโลกคนนี้ลาออกจากมหาลัยเลยตั้งแต่อายุประมาณ 17-18 นะครับอาจารย์ตอนนั้น18นี่ผมเล่นเกม FIFA อยู่มึงตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเพสแล้วโอเคทีนี้เนี่ยพอเขาลาออกปุ๊บเขาก็ไปเจอโปรเจกต์นึงชื่อ Master Coin ครับโดยเขาพบว่าโปรเจกต์ Master Coin เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนกับว่าเอาบล็อกเชนมาอินเทอร์แอคกับ Financial เขาก็เลยว้าวสุดยอดโปรเจกต์นี้เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ย Bitcoin เนี่ยมันมีข้อจำกัดจริงๆหลายคนจะไม่ค่อยรู้นะครับ Bitcoin มีข้อจำกัดมากเพราะภาษาที่เขียนใน Bitcoin เนี่ยเป็นภาษาที่แบบเป็นโลแลงเควสคือคุณไม่สามารถเขียนอะไรที่ซับซ้อนลงไปได้เลยเป็นภาษาพื้นๆเป็นภาษาพื้นๆ1 + 2ใช่นะใช่อะไรประมาณนั้นสมมุติว่าคุณจะเอา1 + 1 10ครั้งถ้าเกิดคุณเขียนในภาษาโปรแกรมเมอร์อย่างอื่นคุณก็แค่ for loop ไป10ครั้งแต่ถ้าเกิดสมมุติเขียนในภาษา Bitcoin เนี่ยคุณจะต้องเขียน1 + 1 + 1 + 1 เป็นการ10ครั้งเพราะฉะนั้นข้อจำกัดของ Bitcoin คือมันไม่สามารถทำอะไรที่มันยุ่งยากได้เขาก็เลยคิดเป็น Ethereum ขึ้นมาครับโดยวิทาลิกเนี่ยก็เลยคิด Ethereum ขึ้นมาโดยมีเนื้อความเสร็จว่ามันคือ programmable blockchain หรือ blockchain ที่สามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้ครับคือใครก็ได้ที่สามารถเขียนแอปพลิเคชันบนอีเธเรียมบล็อกเชนได้ใช่โดยทีนี้เขาก็ระดมทุนไปในประมาณปี2014โดยเขาระดมทุนไปได้ประมาณ18มิลเลียน USD ครับ18ล้านเหรียญ US ณเวลานั้นณเวลานั้นก็อีเธเรียมน่าจะตอนนั้นยังไม่มีอีเธเรียมยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีอีเธเรียมยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาระดมทุนด้วยแหละผมเข้าใจว่าอาจจะระดมทุนด้วย Bitcoin
ทีนี้อันนี้เราเป็นเว็บไซต์ชื่อToken Stat นะเอ้ย ICO Stat นะครับก็จะเห็นว่า Ethereum เนี่ยก็เคยเป็น ICO มาก่อนโดยราคา ICO เนี่ยที่วันที่2014เดือน7 0.3 ดอลลาร์ 0.3 ดอลลาร์10บาทอ่ะ10บาท10บาทเองนะใครถือตอนนั้นตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีกันหลายคนตอนนี้นี่คือแบบเราคงไม่มีเลิกกับอิตาเลียมแล้วครับเราจะรักตลอดไปจนวันตายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณ 10,000 แสนไอ้แสน 60,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดช่วงพีคก็น่าจะเป็นน่าจะประมาณ 3-4,000 เปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นแบบจาก ICO เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครได้ ICO ตัวนั้นไปก็มหาศาลเลยครับรวยส่วนใหญ่ที่ได้ผมว่าน่าจะเป็นพวก Angel พวก Angel Investor VC มากกว่านะเพราะช่วงนั้นICO ยังไม่รู้จักตั้งนะใช่ทีนี้อ่ะเราก็ทีนี้ก็วิทาลิกก็สร้างอีเธเรียมขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีพวกดร.เกวินวูดอะไรพวกนี้เกวินวูดครับทีนี้เรามาเข้าใจดีกว่าว่าตอนนี้อีเธเรียมคืออะไรครับอีเธเรียมก็คือบล็อกเชนแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มตัวนึงนะครับโดยทำงานอยู่โดยสิ่งที่เรียกว่า EVM EVM เนี่ยย่อมาจาก Ethereum Virtual Machine ครับเขียนโดยภาษาที่ชื่อว่า Solidity โดยภาษาที่ชื่อว่า Solidity เนี่ยเป็นเบสออน JavaScript พวกนี้คือ implement มาจาก JavaScript อีกทีนะครับพัฒนาต่อยอดมาโดยพัฒนาต่อยอดมาก็คอนเซ็ปต์ที่ก็ชัดเจนครับคุณสามารถเขียนแอปพลิเคชันอะไรไปรันบน Ethereum ก็ได้โดยที่เขาบอกว่าแอปนี้จะเป็นเอ้ยสิ่งที่เรียกว่าเอ้ยต้องพูดถึง Smart Contract ก่อนนะครับอาจารย์รู้จัก Smart Contract มั้ยก็รู้จักนิดๆนิดๆไม่ได้สนิทกันมากมายครับพอราคาตกอะไรก็ไม่สนิทนะเลิกเลยราคาตกนี่เลิกหมดโอเคนะครับก็ทีนี้เนี่ยมาเขาอธิบายสมาร์ทคอนแทคก่อนก็คือทุกคนน่าจะเข้าใจว่าการโอนใน Bitcoin บล็อกเชนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมใช่พอทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติเราเอาโค้ดอะไรที่เขาขึ้นไปอยู่ในบล็อกเชนแล้วมันจะเป็นโค้ดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถาวรกลายเป็นลักษณะของสัญญาทีเนี้ยมันก็จะเป็นสัญญาทางเงื่อนไขที่จะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้คือโปรแกรมนี้ก็จะรันแบบนี้อยู่เสมอเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันคือสมาร์ทคอนแทคมันคือสัญญาดิจิตอลที่สามารถเชื่อถือได้แล้วนะครับอันนี้แล้วพอสมาร์ทคอนแทคเนี่ยแค่เงื่อนไขนึงของเงื่อนไขหลายๆอย่างมารวมกันก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า decentralized application decentralized application คือแอปพลิเคชันที่รันอยู่บน Ethereum network Ethereum blockchain โดยที่มันไม่ได้พึ่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของตัวใดตัวหนึ่ง mm-hmm. อย่างเช่นถ้าเป็น decentralized application อ่ะมันจะพึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเจ้านั้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งใช่ไหม mm-hmm. ถ้าเกิดบริษัทนั้นเจ๊งไปเนี่ยข้อมูลของเราก็อาจสูญหายก็ได้ใช่แต่ว่าถ้าเป็นพอเป็น decentralized application ปุ๊บมันแอปตัวเนี้ยมันไม่สามารถหายไปได้สมมติคอมเครื่องไหนเจ๊งไปข้อมูลก็ยังอยู่ตลอดใช่ถูกไหมทีเนี้ยมันจะตลกตรงที่ว่าสมมุติว่าผมทำแอปทางการเงินขึ้นมาอันนึงนะครับแล้วก็ไปรันบน decentralized application ของ Ethereum อยู่วันนึงมีโจรบุกเข้ามาผมสมมุติอาจารย์เจตเป็นโจร นะครับอาจารย์เจตนะสมมติใช่ไหมเออใช่ๆๆเหมือนนิดนึงเหมือนนิดนึงสมมติอาจารย์เจตเอาปืนจ่อหัวผมแล้วบอกว่าส่งตังมาผมก็บอกอ่ะก็ได้เดี๋ยวผมแก้แอปพลิเคชันให้ผมก็แก้ที่เครื่องผมเครื่องเดียวพอผมส่งตัวอัปเดตอันนี้ไปที่คนอื่นไม่มีใครทำอะไรได้คนอื่นก็ไม่รับง่ายๆคือโจรก็ขโมยไม่ได้และนี่แหละที่ข้อดีของ decentralized application คือเหมือนกับว่าการโกงบนดีแอปเนี่ยมันทำได้ยากมากเหมือน Bitcoin นะครับและมีความปลอดภัยสูงด้วยใช่และทีนี้คือเรามาพูดถึง Ether บ้าง Ether ที่เป็นเหรียญเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนสร้าง DApp มา application ขึ้นมาแล้วเวลาจะให้มันทำงานอะไรจ่ายสิจ่ายด้วย Ether แล้วเดี๋ยวผมจะทำงานให้คุณโดยที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติคุณเขียนโค้ดเยอะคุณก็ต้องจ่าย Ether มากนะครับแล้วก็อีเธอร์เนี่ยก็จะไปช่วยคอมไพล์โค้ดให้แล้วก็ทำให้แอปของเรารันไปฮะรันไปไล่แรกมันก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าต้องพูดว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของ DApp ทีนี้เนี่ยในยุคแรกๆ DApp ตัวแรกที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีชื่อว่า The DAO ครับหรือว่า The DAO The DAO นะครับถ้าเรียกง่ายๆ The DAO The DAO โอเค The DAO นะครับซึ่งมันก็จะเป็น DApp ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขออธิบาย DApp เกี่ยวกับ The DAO เนี่ยมันจะมีกรณีประวัติศาสตร์อยู่เลยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังประวัติศาสตร์ที่จะลึกไว้เลยว่าเราต้องศึกษาเดี๋ยวสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ค่อยรู้กันคือเหมือนกับว่าอีเธเรียมเนี่ยไม่มีจำนวนจำกัดนะบิตคอยเนี่ยเรารู้ว่าบิตคอยเนี่ยมีจำนวนจำกัดมีอยู่ที่21ล้านนะครับแต่ว่าอีเธเรียมเนี่ยไม่มีเลยนะครับคือตอนนี้มีอีเธเรียมออกมา100ล้านได้ยัง
โคคาสปายร้อยล้านแล้วแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแผนว่าอาจจะมีจำกัดเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะจำกัดเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดในแง่ของการลงทุนอ่ะคุณจะลงทุนในทองที่มีจำนวนจำกัดหรือน้ำมันที่ขุดได้เรื่อยๆอันนี้ต้องคิดฝากไปคิดเป็นการบ้านน่าคิดนะครับแล้วก็สิ่งที่รู้ตอนนี้คือตอนนี้อีเธเรียมขุดได้ด้วยระบบ proof of work นะครับก็คือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เอ้ยคือใช้การ์ดจอขุดใช่พวกนี้คือใช้การ์ดจอขุดนะครับเอาการ์ดจอไปขุดดินเอาดึงดึงไม่หาเอาไว้โอเคทีนี้เนี่ยมันมีสเต็ปต่อไปของอีเธเรียมที่เขาบอกว่าเฮ้ย proof of work เนี่ยการใช้การ์ดจอขุดเนี่ยมันสิ้นเปลืองพลังงานโลกนะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น proof of stake ทีนึงนะครับซึ่ง proof of stake เนี่ยก็คือพวกนี้คือใช้เหรียญอีเธเรียม stake ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่เล่ากันว่าเฮ้ยพออีเธเรียมเปลี่ยนเป็น proof of stake แล้วอ่ะมีมูลค่าหรอเพราะว่ามีคนเชื่อว่าถ้าเราใช้กำลังไฟในการขุดมันจะมีต้นทุนแต่ถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนเป็นสเต็กอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นแบบคิดต้นทุนยากแล้วมันจะกลายเป็นเวอร์ชวลล้วนเลยซึ่งบางคนก็บอกว่ามูลค่าจะเพิ่มบางคนก็บอกมูลค่าจะลดนะครับโดยเราก็ตอนนี้ก็ดูจากมูลค่าตอนนี้นะครับเหมือนเมื่อตอนนี้ว่าขั้นต่ำในการสเต็ก36เอ้ย32อีเธเรียมใช่ไหมก็ประมาณนึงเหมือนกันนะครับ 6-7 แสนนะตอนนี้ถ้าคิดราคาใช่แล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่า เขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็น Pool of Stake ตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดทุกๆ50บล็อกจะมี Stake เอ้ยผมไม่ได้ตัวอัปเดตเขาบอก ว่าตัวอัปเดตอ่ะเดี๋ยวทุกๆ50บล็อกจะมี Stake พวกนี้คือเขาบอกเขาจะไม่ได้เปลี่ยนทันทีทันใดก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ก็เพื่อให้สายขุดปรับตัวด้วยนะใช่นะครับและอีกสิ่งนึงที่ทุกคนควรรู้ก็คือERC20 ครับERC20 คืออะไรกันมันคือมาตรฐานเหมือนข้อกำหนดในการสร้างโทเค็นบน Ethereum Blockchain ใช่ครับว่ามีกำหนดเป็นฟังก์ชันอะไรบ้างในการรันอยู่บน Ethereum Blockchain ใช่อันนี้คือเบื้องต้นพูดง่ายๆคือ Ethereum เนี่ยเป็น Hotest Platform นะครับหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมที่สุดในการเขียนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยอีเธเรียมคนก็เลยเขียนเหรียญขึ้นมาบนอีเธเรียมเต็มไปหมดเลยครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีเหรียญที่รันอยู่บนอีเธเรียมเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในมูลค่าของอีเธเรียมเพราะว่าตอนนี้มีเหรียญที่เกาะกับอีเธเรียมเต็มไปหมดเยอะเลยมีพันได้ครับเยอะมากครับนับไม่ถ้วนมันเหมือนกับเราใช้ Facebook อะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับเราใช้เพจ Facebook แล้วก็มีเป็นพันเป็นหมื่นเพจใช่ไหมใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณบอกว่าเดี๋ยวอีเธเรียมก็ตายแล้วเลิกคบกับอีเธเรียมกันเถอะรอเหรียญนี้หมดไปก่อนนะครับผมก็มองว่ามันยังยากอยู่นะคือว่าเรายังเลิกคบกับอีเธเรียมไม่ได้หรอครับก็อาจจะตอนนี้ยังแอบรักอยู่ยังแอบมองเธออยู่มองทีนี้เล่าต่อทีนี้เนี่ยพออีเธเรียมเกาะอยู่กับเหรียญเต็มไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มีแอปอยู่รันอยู่บนอีเธเรียมเต็มไปหมดแต่ความจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องสเกลลิ่งอีกทีนึงว่าจริงๆแอปมันไม่ใช่ทุกแอปที่ใช้ได้ไม่มีเหรียญรันอยู่เยอะมันก็เป็นปัญหาคือการสเกลลิ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะขอพูดในภายหลังแล้วกันนะครับดีกว่าเพราะมันเป็นข้อมูลเชิงลึกใช่ลึกมากนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะขอไปเล่าในกรณีของ The DAO ก่อนนะครับหรือว่า The DAO The DAO พูดคำเรียก The DAO นะครับ The DAO คือตอนที่อีเธเรียมคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ Amazing มากในเมื่อเราสามารถเขียนแอปพลิเคชันขึ้นไปรันบนบล็อกเชนได้เขาก็เลยคิดว่าเราจะสร้าง Venture Capital Fund ตัวนึงหรือพวกนี้คือกองทุนตัวหนึ่งนะครับที่สามารถให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้โดยการแค่ใช้อีเธเรียมนั่งโหวตอยู่ที่บ้านโหวตอย่างเดียวโหวตอย่างเดียวก็จะเอาเงินมีรายได้มาแล้วใช่ไหมในการโหวตฮะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราสร้างแอปนี้ขึ้นมาแล้วกันแล้วก็ระดมทุนขึ้นมาเลยชื่อเดอะดาวนะครับแล้วแอปนี้ระดมทุนไปได้150 million USD เยอะนะเยอะตอนนั้นรู้สึกจะเป็น11 ล้านอีเธเรียมถ้าผมจำไม่ผิดนะทีนี้ก็เลยมีคนตั้งก็เลยมีคนเข้ามาพาร์ติซิเพตเต็มไปหมดเลยครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นคือมันมีบั๊กคืออะไรครับแมลงครับแมลงตอนนั้นตอนนี้โอเคผ่านไปก่อนทีนี้เนี่ยพอมันมีบั๊กแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีบั๊กให้เหมือนกับว่าคนสามารถถอนเงินไป2 เท่าได้โอ้เหมือนกับผมใส่1ผมได้2ก็เลยมีแฮกเกอร์ถอนเงินออกไปเลยครับถอนหมดเลยหรือเปล่าก็เฮ
ขาขโมยไปเงินไปเป็นมูลค่าประมาณ50 million USD ซึ่งคิดเป็นอีเธอเรียมประมาณ 15% ของในตอนนั้นเพิ่งเยอะมากทีนี้พอในกรณีเดือดดาวเกิดขึ้นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยนักพัฒนาก็เลยมาจับกลุ่มคุยกันแล้วครับว่าจะทำยังไงดีเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราแย่ดีกว่าก็เลยแตกออกเป็นอีเธอเรียมกับ ETC นะครับคือเรียกว่าฮาร์ดฟล็อกใช่นะครับก็ ETC ETC ก็จะตอนนั้นถ้ามีใครมีอีเธอเรียมอยู่ก็จะได้ ETC มาด้วยก็คือ1ต่อ1สมมุติมี1อีเธอเรียมได้1 ETC ถ้าผมจำไม่ผิดนะอือฮึใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเราขอไปที่ต่อแป๊บนึงนะครับทีนี้หนึ่งในสิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับอีเธอเรียมเนี่ยคือมันมีแบ็คใหญ่มากครับนั่นคือ EEA หรือ Enterprise Ethereum Enterprise Alliance ครับซึ่งมันก็คือเหมือนสมาคมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับ Ethereum Blockchain ครับที่เขาสนับสนุน Ethereum ซึ่งประเด็นคือเขามีเมมเบอร์เยอะมาก Microsoft JP Morgan อะไรไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยครับและนี่เป็นสิ่งสำคัญมากว่าทำไมเหมือนกับว่า Ethereum ถึงเป็นตัวสำคัญเพราะว่าแบ็คมันเยอะมากแต่ว่าตัวอื่นอ่ะแบ็คไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้คือแบบเป็นจุดแข็งของ Ethereum เลยผมมองนะนะครับ EA นี่แหละแล้วก็ปัญหาเรื่อง scaling เนี่ยที่เราพูดถึงคือเหมือนกับว่า Ethereum ตอนนี้ทำ transaction ได้ประมาณ 9.7 transaction per second ซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการรันแอปพลิเคชันใหญ่ๆอย่างสมมุติว่าผมจะเขียน Facebook ลงบน Ethereum เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะมี roadmap ข้างหน้าที่ชื่อว่า Casper ที่เป็น Casper นะฮะที่เป็น proof of ที่เป็นอันนั้นหรือเปล่าผีครับน้อย Casper ใช่ๆๆมาจากตัวเดียวกันมาจากตัวเดียวกันใช่มั้ยถูกเขาบอกว่าถ้าเกิดทำสำเร็จเนี่ยจะทำได้ประมาณ20 transaction per second นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งถ้าอัปเดตจริงๆจะได้ผลจริงหรือเปล่านี่ก็ต้องดูอีกทีนึงสมมติว่ามันไม่ได้ผลนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันราคาอีเธเรียมจะลงไหมก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าจะต้องมีการอัปเดตใหม่ขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นอนาคตอยู่ที่เราจะต้องจับตามองว่าอัปเดตแล้วมันจะดีหรือเปล่าครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับกับ Alcoy Today EP แรกนะครับกับครับอีเธเรียมน้ำมันแห่งโลกดิจิทัลนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะ EP ไปต่อไปเราพูดถึงผมว่าน่าจะ Ripple นะ Ripple หรือว่าให้แฟนเพจ หรือว่าให้คนฟังแนะนำมาไหมว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรเรื่องเหรียญตัวไหนครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีคำถามอะไรสามารถถามเรามาได้นะครับแล้วก็ยังไงรายการนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานั่นก็คือ Core Asset แล้วก็ PM Miner ด้วยนะครับยังไงวันนี้ ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยว